ก่อนจะยกช่วงนี้ให้แม่หมอ24วาวีเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของซาบีทาโร่รีดดิ้งซาบีอ่านไพ่ทาโร่ดิฉันอยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านที่ดูถึงตอนนี้ขยับขยับขยับเข้ามาซิใช่ไหมร้องเพลงพุ่มพวงฉันร้องเพลงพุ่มพวงทุกคนบอกไวมากเลยอ่ะไม่เด็กรุ่นใหม่ไวไหนเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้เรื่องเด็กเด็กรุ่นใหม่ใครพุ่มพวงอยู่หรอพุ่มพวงคือรถพุ่มพวงใช่ไหมคะรถที่เข้าไปตามซอยออกประตูนะคะที่ไปขายของอาหารการกินนะคะวันนี้ผักมาแล้วหมูส้มกิโลละ50บาท2โล50มาแล้วพี่วันนี้หมูสดสดคะน้ามาแล้วน้ำพริกน้ำปลามาแล้วกระเทียมไม่ใช่รถพุ่มพวงค่ะหมายถึงศิลปินแห่งชาติคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ฉันก็เลยบอกว่าตอนนี้ใครที่พร้อมแล้วขยับ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 เข้ามาซิตอนนี้นะค่ะไพ่ยิปซีมีความมหัศจรรย์ในตัวเองและมีประโยชน์มากกว่าการใช้เพียงทำนายโชคชะตาเพราะไพ่ยิปซีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของใครได้ทั้งนั้นคุณประโยชน์ของไพ่ยิปซีสอนให้เรายอมรับชะตาของตนเองค่ะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างรู้เท่าทันโชคชะตาของเราถูกกำหนดมาแล้วนะคะสิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสติค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2565คนเกิดวันศุกร์หมอ24วาวีหยิบได้ไพ่ The Fool ไพ่เด็กเจ้าสำราญหน้าไพ่ความหมายบอกว่าคุณมีดวงการเดินทางเผชิญโชคอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะเช่นการเดินทางการท่องเที่ยวการพักผ่อนที่น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องเด่นของคุณจะเป็นความคิดบันเจิดเกิดไอเดียดีแล้วก็เสริมมิตรด้วยโชคต่างๆนะคะขอเสนอแนะเพิ่มอีกนิดนะข้อควรระวังในการตัดสินใจสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำการใดๆนะคะดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะคนโสดตกอยู่ในภาวะไม่เปิดรับใครเพราะรักที่ไม่สมหวังพยายามก้าวผ่านไปให้ได้นะคะคุณควรมองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะและคุณจะก้าวผ่านไปได้ด้วยตัวเองค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะคุณควรระมัดระวังการทะเลาะวิวาทค่ะหรืออาจถึงขนาดถึงขั้นบาดเจ็บด้วยนะคะต้องระมัดระวังค่อยจีถ้อยอาศัยนะคะในการดูดวงของไพ่ยิปซีนะคะไม่ว่าโชคชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรหรือถูกกำหนดมาแล้วสิ่งที่เราทำให้ได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสตินะคะคุณจะรู้ว่าไพ่ยิปซีเข้าใจชีวิตเรามากแล้วเราก็ไม่ควรจะยึดติดคำทำนายมากค่ะให้เราเนี่ยเรียนรู้การมีชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะหมอ24วาวีจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอุ้ยไม่ใช่เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะติดตาม Starbeat Tarot Reading Starbeat อ่านไพ่ทาโร่กันได้เป็นประจำนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์2ทุ่มค่ะในรายการ Beast ว้าวเสียงสูงในช่วงท้ายก็จะเป็น Starbeat Tarot Reading นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้คำทำนายทายทักสำหรับคนเกิดทั้ง7วันดวงของคุณล่วงหน้าอีก7วันคุณจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาดูดวงกับเราได้นะคะที่นี่ค่ะที่ Starbeat Tarot Reading Starbeat อ่านไพ่ทาโร่คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเสาร์2ทุ่มเรามาเจอกันทาง Facebook Live BeatFM Station และ YouTube BeatFM อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งกด Subscribeแชร์ออกไปเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้คุณดูแลรักษาสุขภาพและแน่นอนอีก7วันเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะที่บีดว้าวเสียงสูงและ Starbeat Tarot Reading Starbeat อ่านไพ่ทาโร่ขอบคุณจริงๆไปแล้วนะคะ